โควิดทำพีคโน้ตอุดมเลื่อนการแสดงเดี่ยว13เป็นเดือนสิงหาโควิดทำพีคโน้ตอุดมแต้พานิชโพสต์แจ้งแฟนๆเลื่อนทำการแสดงเดี่ยว13จากเดือนกุมภาพันธ์เป็นสิงหาคม64ลั่นต้องยอมรับสภาพถือเป็นโชว์ที่หลายๆคนตั้งตารอคอยสำหรับการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนของศิลปินอารมณ์ดีโน้ตอุดมแต้พานิชโดยในปีนี้เดี่ยว13กำลังจะกลับมาให้ทุกคนได้คืนเครงเฮฮากันในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงที่แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ทำให้การแสดงดังกล่าวต้องเลื่อนออกไปทั้งนี้โน้ตอุดมได้โพสต์คลิปผ่านทางเฟซบุ๊กเดี่ยวแจ้งถึงสาเหตุในการเลื่อนเดี่ยว13ออกไปเป็นเดือนสิงหาคมนี้แทนโดยบอกว่าต้องยอมรับสภาพที่เกิดขึ้นแม้จะไม่อยากเลื่อนก็ตามเพราะเตรียมงานทุกอย่างไว้พร้อมแล้วพร้อมให้กำลังใจคนไทยผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ด้วยกันนอกจากนี้ทางเพจยังได้ระบุรายละเอียดด้วยว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยซิงเกอร์ Proudly Present DEAW13จำเป็นต้องเลื่อนการแสดงไปเป็นวันที่13-22สิงหาคม2564ชั้น5นรอยัลพารากอนฮอลรอบการแสดงของผู้ชมจะปรับไปตามลำดับรอบการแสดงเช่นรอบที่1วันศุกร์ที่12กุมภาพันธ์2564จะเปลี่ยนเป็นรอบการแสดงวันศุกร์ที่13สิงหาคม2564โดยเลขที่นั่งยังคงเป็นเลขที่นั่งเดิมผู้ชมที่ซื้อบัตรเข้าชมการแสดงไว้แล้วจะสามารถรับบัตรพลาสติกได้ตั้งแต่วันที่1-30มิถุนายน2564ได้ที่7-Eleven 50สาขาทั่วประเทศและสำหรับผู้ชมที่เลือกการรับบัตรแบบจัดส่งตามบัตรจะเริ่มจัดส่งในวันที่1มิถุนายน2564สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่การจัดส่งบัตรโดยติดต่อเซ็นเตอร์0-282-67788ตลอด24ชั่วโมงหรืออีเมลแจ้งความประสงค์ที่ภายในวันที่30เมษายน2564แคนายิกาอดีตสมาชิก BNK48 สวมเสื้อพักก้าวไกลแฟนๆแห่เชียร์ว่าที่ส.หญิงแคนายิกาอดีตสมาชิก BNK48 สวมเสื้อพักก้าวไกลลงพื้นที่แฟนๆแห่เชียร์ว่าที่ส.ส.หญิงถามลงเขตไหนพร้อมเลือกแคนายิกาสีเนียนอดีตสมาชิกวงไอดอล BNK48 ได้โพสต์รูปตนเองสวมเสื้อพักก้าวไกลสีกรมท่าโลโก้พักสีส้มเมื่อวันที่12มกราคม2564พร้อมข้อความระบุว่าหายหน้าหายตาไม่ใช่ไรลงพื้นที่อยู่โดนแดดเผาหมดแล้วแคนอดีต BNK48 นั่งที่ปรึกษาอนุกมอทอยสปอร์ตชุดเดียวกับโฟกัสเผยไทยขาดการส่งเสริมแคนายิกาอดีต BNK48 เข้าร่วมม็อบชาวเน็ตติงพ่อแม่คงเสียใจสุดท้ายพ่อมาตอบเองพ่อแคนายิกาว่าที่ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ให้กำลังใจน้ำใส BNK48 ปมแต่งนาซีสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากหลังจากที่เธอได้โพสต์ภาพดังกล่าวก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เธอจำนวนมากอาทิไอดอลตัวจริงแววว่าที่ส.ส.ในอนาคตกำลังมาแล้วบ้างก็ถามว่าเธอจะลงสมัครพื้นเขตเลือกตั้งใดพร้อมสนับสนุนหากเธอลงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.แทน BNK48 เปิดใจหลังพ้นโทษพักงาน1เดือนปมรูปหลุดคู่หนุ่มไอจีรับตำรวจเร่งหาตัวแอดมินเพจดังคนโพสต์แฉสอบหามือแฮกไอจีไอดอลสาวแคน BNK48
รีดลั่นหมอเจี๊ยบซานิจูบกันจริงจนปากเปรอะเขินจริงเล่นกันไปเล่นกันมาจูบจริงเลยหมอเจี๊ยบซานิเขินจริงกรีดกันทั้งกองหลังแกล้งจะจูบกันไปมาเจ๊คิมเลยจัดให้ได้จูบจริงจนปากเลิฟเจนนิเฟอร์คิมจัดหนักความฮาพาซานิเอเอฟกับหมอเจี๊ยบละละนามาเจอกันในเจ๊คิมกินรอบวงหมอเจี๊ยบเผยถึงสเปคสาวสุดปลื้มชอบแบบหมวยหมวยอย่างก้อยอรัชพรแต่ถ้าลุกฝรั่งอินเตอร์ได้คนเดียวคือพี่แอนทองประสมขอมานานแล้วคุณแอนทองประสมเมื่อไหร่จะมาให้หน่อยขอจับมือหน่อยชอบพี่แอนจริงๆก็มาหลายรอบเจอแล้วเขินเลยแต่เราก็รุกนะมาเลี้ยงข้าวสองอาทิตย์ซานิเจอดักถุดเข้าห้องน้ำแก้ผ้าถึงกับยกมือไหว้เมื่อพูดถึงเรื่องจูบซานิเผยเรื่องจูบกับโอ๊ตประโมทเพราะโอ๊ตไปสัญญากับชาวเน็ตไว้จนต้องทำตามสัญญาพาซานิไปออกเดตและจูบกันซานิไม่เขินแต่โอ๊ตเขินหนักเจ๊คิมหันมาถามทั้งคู่บ้างว่าถ้ามีภารกิจให้จูบกันทำได้ไหมหมอเจี๊ยบมองตาซึ้งใส่ซานิพร้อมบอกว่ากำลังเล็งปากจูบแต่จูบไม่ถูกเลยปากเกินซานิบอกมันแฟชั่นพอซานิแกล้งจะจูบบ้างหมอเจี๊ยบก็เกรงซะอย่างนั้นพอยื่นปากไปใกล้ๆหมอเจี๊ยบกรีดลั่นเขินหนักจนซานิบอกว่าไอ้พวกนี้ดีแต่ปากยังไม่ทันขัดคำหมอเจี๊ยบเลยง้างคอซานิแกล้งจะจูบก่อนจะเจอหมัดเด็ดเจ๊คิมจับหัวของทั้งดันเข้าหากันจูบจริงไปเลยเรียกว่าจูบกันจนปากเปรอะลิปสติกกันทีเดียวแพทพาวเวอร์แพทรอเลิกบวชหลังโควิด-19ดีขึ้นพร้อมปล่อยซิงเกิลรูปใบสุดท้ายถ่ายทอดชีวิตในเรือนจำฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอคงใช่ได้กับชีวิตครั้งใหม่ของแพทวรยศหรือที่รู้จักกันในนามแพทพาวเวอร์แพทที่หลังพ้นโทษจากชีวิตในเรือนจำแฟนๆก็พร้อมส่งกำลังใจติดตามผลงานหนุ่มแพทกันเพียบล่าสุดเดินทางมาเปิดใจเพิ่มเติมอีกครั้งผ่านทางรายการ Sad Story ซึ่งงานนี้หนุ่มแพทก็หอบกีตาร์มาโชว์เพลงรูปใบสุดท้ายบทเพลงความหมายดีๆที่เจ้าตัวใช้ช่วงเวลายังว่างในเรือนจำแต่งเนื้อร้องและทำนองขึ้นมาเตรียมส่งต่อเป็นซิงเกิลเต็มเพลงในเร็วๆนี้พร้อมแง้มข่าวดีเตรียมบวชทดแทนคุณบิดามารดาและรวมตัวสมาชิกวง Power Pat กลับมาคุยเรื่องทำงานเพลงร่วมกันอีกครั้งตอนนี้กำลังใจแฟนๆส่งมาให้เยอะเลยต้องขอบคุณทุกคนมากทุกคอมเมนต์ที่ส่งมาผมได้อ่านแทบทุกอันนะครับแต่ว่าบ้างที่ผมอาจจะยังไม่ได้ตอบกลับอะไรแบบนี้เพราะว่าผมก็ยังใหม่มากการพิมพ์อะไรก็ต้องใช้เวลาบวกกับว่ามีงานเข้ามาด้วยแต่ว่าในใจของผมรู้สึกขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณแฟนครับทุกคนที่ยังเปิดใจต้อนรับผมเหมือนกับเข้าใจเราเปิดใจยอมรับเราอันนี้ยังรักเราไม่เปลี่ยนแปลงต้องขอบคุณมากๆเลยครับมีเพลงมาโชว์ด้วยที่แต่งเนื้อและทำนองตอนอยู่ในเรือนจำชื่อเพลงว่ารูปใบสุดท้ายผมได้แรงบันดาลใจมาจากเพื่อนในเรือนจำรุ่นน้องสองคนในเรือนจำเขาเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันพอเขาเช้าไปอยู่ในเรือนจำเนี้ยก่อนหน้านี้เขามีครอบครัวมีลูกเล็กๆที่เขาเลี้ยงมากับแฟนพอเข้าไปอยู่ในเรือนจำศาลตัดสินออกมาปุ๊บแฟนเขาหาพ่อใหม่ให้ลูกแล้วเขาจะมีรูปเก่าๆของเขาที่สมัยก่อนเขาเคยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเขาจะมีรูปใบนี้มานั่งดูเวลาว่างๆเวลาว่างๆเขาจะมานั่งหูในนั้นเขาอนุญาตให้มีรูปถ่ายครอบครัวได้เขาก็จะเอามานั่งดูเขาดูทุกวันคนเดียวผมสังเกตเห็นเป็นแบบนี้สองคนเลยผมก็เลยถามอะไรยังไงเขาก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังผมก็เลยสะเทือนใจถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงนี้พร้อมกลับมาทำงานเพลงเต็มตัวแล้วใช่ไหม
คืองานเพลงเป็นงานที่ผมตั้งใจมุ่งมาตั้งแต่แรกแล้วครับแต่ด้วยจากตอนนี้ต้องรอจังหวะสักช่วงหนึ่งคือได้ฟังแน่นอนอยู่แล้วครับและก็ยังมีอีกหลายเพลงนะครับที่มันเป็นฟีลลิ่งแบบนี้หลังจากนี้วางแพลนไว้ว่าจะทำอะไรต่อไปอีกก็เป็นสิ่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าลูกผู้ชายจะทำให้กับครอบครัวให้กับพ่อกับแม่ได้ก็ตั้งใจไว้แต่ช่วงนี้ที่จะแพลนไว้ว่าจะบวชมันอาจจะต้องเลื่อนไปสักนิดนึงก่อนเพราะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยและด้วยอะไรหลายๆอย่างมันต้องระวังตอนนี้ยังไม่ได้สรุปนะครับว่าจะบวชที่วัดไหนยังต้องมีการพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งแต่ว่าบวชแน่นอนครับยืนยันครับเพราะว่าเป็นความตั้งใจอันดับแรกๆเลยครับที่ออกมาแล้วจะทำแววว่าเตรียมกลับมารวมวงพูดคุยกับสมาชิก Power Patคือเราจะมีการพูดคุยนัดคุยกันกับสมาชิกเก่าวง Power Pat กันวันศุกร์นี้นะครับน่าจะเป็นการพบปะพูดคุยกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานส่วนรายละเอียดเรื่องงานต้องดูการพูดคุยดูการสรุปกันอีกทีเพราะว่ายังไม่มีอะไรที่ต้องรีบร้อนตอนนี้และผมก็คงจะไม่ไปไหนแล้วจะต้องมาดูแลแฟนคลับทำเพลงดีๆให้แฟนคลับอยู่แล้วแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งอดใจรอหน่อยติดตามทุกประเด็นร้อนทุกซิปทุกเรื่องที่เป็น Talk ofเดือดทาวในรายการแซดสตอรี่เพราะทุกที่มีเรื่องเมาออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 14:50 นทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34หรือรับชมย้อนหลัง YouTube อมรินทร์ทีวี HD